ไม่เชื่ออีฉันอีฉันไม่ใช่คนใส่คล้ายใครเขาอาจจะไม่ได้คิดอะไรแบบนั้นก็ได้นะท่านก็ออกปากสิเจ้าคะว่าท่านจะคอยระวังอีฉันน่ะเป็นหมาที่ซื่อสัตย์ไม่มีมูลฝอยหมามันไม่ขี้หรอกเจ้าค่ะฟังอีฉันนะเจ้าคะคุณท่านคนใหญ่เธอคิดไม่ดีกับคุณออนเธอหึงหวงท่านได้เธอเป็นเมียด้วยใช่ไหมเจ้าคะนี่เกศเองไม่เรื่องเองก็อย่าพูดนะเจ้าค่ะแต่ฟังอีฉันนะเจ้าคะเขาเป็นคนร้อนเขาพร้อมจะเผาไหม้ใครก็ต่อให้เป็นจุนแต่เขาคงไม่เผาท่านหรอกเจ้าค่ะเพราะเขาหวังจะให้ท่านเป็นผัวระวังตัวให้ดีเถอะเจ้าค่ะต่อไปนี้ก็ไม่ต้องมาหาอีฉันอีกที่ผ่านมาอีฉันก็ทำบาปมามากพอแล้วอีฉันสงสารคุณออนเจ้าค่ะเกดท่านไม่ทำอะไรประเจิดประเจ้อแบบนั้นหรอกอีย้อยมันโกหกมันอยากได้อัดอีย้อยมันจะโกหกหรือไม่โกหกเรื่องของนางเกดคุณท่านจะกังวลทำไมเจ้าคะสำคัญกับคุณท่านก็คืออีกคนต่างหากแล้วเจ้าคะแล้วเอกว่าท่านรักมันหรือเปล่าไม่รักเจ้าค่ะจืดชืดเป็นน้ำยาเย็นออกอย่างนั้นเดี๋ยวเองจะเป็นใครไม่ต้องผ่านไปเจ้าค่ะขืนใจมันเสร็จแล้วเองก็ฆ่ามันซะแล้วท่านเจ้าคุณล่ะไม่อยูวันนี้มีข่าวดีอะไรกันเหรอทำไมยิ้มหน้าบานทุกคนเลยเอาล่ะเรามาเริ่มกันที่เมนูอาหารกลางวันดีกว่านะพี่อยากจะตัดเมนูเครื่องดื่มคาเฟอีนในเซตแล้วก็เพิ่มเครื่องดื่มที่มีประโยชน์ให้มากที่สุดอย่างเช่น
น้ำขิงน้ำตะไคร้น้ำใบเตยน้ำมะตูมแล้วก็คุณแม่คุยงานอยู่เหรอคะงั้นไปรบกวนดีกว่านะคะอ๋อไม่เป็นไรครับคุณประชุมไปก่อนนะเดี๋ยวผมมาค่ะคุณปิสดาผมดีใจครับที่คุณมาเพราะว่าผมพบคุณลุงนงวันดีเขานะครับเลิกงานดึกกลับบ้านก็ดึกจะไปส่งก็ไม่ยอมคุณเชษฐาจะมาเสียเวลาขับไปขับมาทำไมล่ะคะนงวันดีเป็นลูกจ้างของคุณนะคะเขาก็ต้องรับผิดชอบชีวิตของเขาเองแต่ว่าผมไม่ได้คิดว่าเขาเป็นลูกจ้างไงนะครับค่ะผมคิดว่าเขาเป็นเจ้าของก็เหมือนเขาเป็นเจ้าของตลอดมาผมก็อยากจะเป็นเจ้าของตลอดไปคุณเชษฐาคะลูกสาวของฉันเป็นเด็กแข็งไม่อ่อนหวานแล้วก็ไม่ร่าเริงเหมือนเด็กผู้หญิงที่อยู่ในวัยเดียวกับแกนะคะก็เป็นเพราะว่าแกมีแม่ที่กดดันชีวิตแกโดยตลอดมันยากลำบากมากสำหรับชีวิตแกคุณพ่อของแกเป็นคนที่ยึดติดกับอดีตที่เคยรุ่งเรืองแล้วก็มีเกียรติยศสูงในสังคมแต่พอวันหนึ่งรักษาไว้ไม่ได้เพราะไม่มีกำลังแกก็ท้อถอยกับชีวิตจนเสียชีวิตนะคะพอคุณมนตรีเสียดิฉันก็เหมือนกับเรือไม่มีหางเสืออนุมดีอายุแค่10ขวบแกยิ่งขวัญเสียมากกว่าดิฉันนะคะแค่15ปีก็ต้องมาเป็นผู้นำครอบครัวดูแลฉันแล้วก็ดูแลคุณยายตอนนั้นคุณยายยังไม่เสียค่ะส่วนดิฉันก็ไม่อายที่จะพูดว่าชีวิตนี้จมอยู่กับการพนันยายหนูแกต้องมาดูแลทุกอย่างในบ้านถึงขนาดต้องทำงานพิเศษตลอดเวลาที่เรียนหนังสือเพื่อที่จะนำมาใช้จ่ายในบ้านนะคะดิฉันไม่ทราบนะคะว่ายายหนูแกทำอะไรให้คุณเชษฐาลำบากใจหรือเปล่าเพราะว่าแกไม่เหมือนผู้หญิงคนอื่นค่ะแกใจแข็งเกินกว่าที่คุณคิดมากดิฉันขอตัวก่อนนะคะคุณจะได้ไปคุยงานต่อเชิญครับยิ้มจ้ะคะพี่อยากให้ช่วยทำตารางทำความสะอาดห้องครัวทั้งข้างในและข้างนอกได้ไหมจ้ะได้ค่ะก็คุณเชษฐาพักเที่ยงแล้วทานข้าวกันดีกว่าคุณเชษฐาทุกคนพักเที่ยงแล้วนะครับทานข้าวได้เลยคุณเชษฐาปล่อยค่ะเอาพักเที่ยงแล้วครับเชิญเชิญครับคุณองดีผมอยากเดินเล่นเนี่ยไปด้วยกันหน่อยนะคุณเชิญครับเดี๋ยวก่อนคุณเชิญครับทิ้งรับใช้หรือเจ้าคะมึงต้องถอนคำพูดของมึงคงไม่ต้องถอนหรอกมั้งเจ้าคะเป็นบ่าวพูดอะไรไปก็ไม่มีใครเชื่ออยู่แล้วเจ้าคะมึงคิดจะขัดขืนกูหรืออีเทงไม่ใช่จะขัดขืนเจ้าคะแต่บ่าวไม่รู้ว่าจะถอนคำพูดไหนเจ้าคะก็คำพูดที่มึงบอกว่าท่านไม่รักอีนางอ่อนเพราะมันไม่มีน้ำยาเย็นชาก็ใช่เจ้าคะไม่ใช่ท่านรักเพร
ราะว่ามันสวยแล้วก็สาวกว่ากูเออคุณเดี๋ยวก่อนผมว่าที่ตรงนั้นเนี่ยมันกว้างดีนะน่าทำอะไรได้ตั้งเยอะเลยคุณว่าทำอะไรดีอ่ะคุณว่าทำอะไรดีนี่ผมถามว่าที่ตรงนี้ทำอะไรดีถ้าสโมสรไม่เป็นสโมสรกลางคืนถ้าไม่มีการพนันไม่มีนักร้องที่ตรงนี้ก็เป็นลานกว้างๆทำอะไรได้อีกเยอะเลยค่ะก็ใช่ไงครับก็ถามนี่ไงครับว่าทำอะไรดีลานเรียนรู้ธรรมชาติให้เด็กๆหรือไม่ก็ลานกิจกรรมให้คนมาเล่นกีฬาหรือว่าให้คนมาปฏิบัติธรรมนั่นเหรอก็ดีนะผมจะทำอะไรนะคะเอ้ยเอ้ยนี่อย่าไปขยี้มันสิเดี๋ยวดูให้เดี๋ยวผมดูให้เหลือเฉยเหลือเฉยสิจองกรรมทำไมไม่ได้เขารับแค่ยิ่งนักกระผมไม่ได้ทำผิดกระผมตามอีทิ้งสั่งทุกอย่างท่านเจ้าคุณไม่ได้สั่งฆ่ามึงไม่ได้สั่งฆ่ากูเป็นคนสั่งมึงจะเอากับกูไหมไอ้ฟ้าทำไมครับผมทำตามที่ทิ้งสั่งทุกอย่างมึงอย่าคิดว่าจะทำให้ท่านเจ้าคุณเจ็บแม้แต่ปลายเล็บวิญญาณของมึงจะไม่มีวันได้ไปผุดไปเกิดผีฉันตำอย่างมึงอย่าคิดต่อกรกับกูท่านคนใหญ่ปกป้องท่านเจ้าคุณทำไมท่านเจ้าคุณกอดกันนะกอดอยู่นั่นวีคะขามานานหรือยังคะมานานหรือยังคะประมาณ2นาทีกับอีก11วิอะไรประมาณนี้หิวข้าวไหมคะนี่คุณอนงวดีรู้ไหมผมเห็นคุณยิ้มแล้วมีความสุขอย่างนี้คุณทำให้บรรยากาศแถวเนี้ยดีขึ้นเยอะเลยนะครับขนาดนั้นเชียวเหรอคะขนาดนั้นเชียวครับคืนวันลอยกระทงที่นี่จัดงานคุณจะพาสาวๆมาด้วยไหมคะคุณอนงวดีพูดถึงสาวๆผมก็หิวเลยทำอะไรให้ผมทานได้ไหมครับได้ค่ะเดี๋ยวเอานะมีบ้าง มีบ้าง